หลายจังหวัดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่9และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษามูลนิธิ Miracle of Life ทำโครงการเกษตร1ใจจุดประกายให้เยาวชนส่งเสริมและต่อยอดปลูกผักพื้นบ้านติดตามรายละเอียดข่าวได้กับคุณมินศาสตราคมในข่าวท้องถิ่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นประจำวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2560ครับและอีกเช่นเคยครับในวันนี้ผมก็มีเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างมารายงานให้ท่านผู้ชมรับชมกันถึงที่บ้านกันอีกเช่นเคยครับโดยเริ่มกันที่ข่าวแรกหลายจังหวัดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่9และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษาที่วัดมณีสถิตกปิฏฐารามอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนายแมนรัตน์รัตนสุคนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา12 สิงหาคม 2560 โดยมีพระราชอุทัยโสพลเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีนำคณะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อให้ข้าราชการและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมกันนี้ยังได้นำหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรังคูลรัชกาลที่10ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นใหม่จากเดิมที่มีบทสวดมนต์28บทเพิ่มบทสวดอีก9บทรวมเป็น37บทมอบให้กับผู้เข้าร่วมพิธีที่จังหวัดนครสวรรค์นายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 พระสงฆ์นำสวดเจริญพระพุทธมนต์พิธีมหามงคลเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ประสบนิกรอยู่ใต้พระโพธิสมภารได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันที่จังหวัดสุโขทัยนายปิติแก้วสลับศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โดยมีพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทอดผ้าไตรพระสงฆ์โดยมีผู้ร่วมพิธีสวดมนต์พร้อมพระสงฆ์ตามบทเจริญพระพุทธมนต์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โดยมีท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติบัณฑิตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปสวดมาติกาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9จังหวัดกำแพงเพชรจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชรนายธานีธัญโพธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยนางจันจิราธัญโพธิ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรและคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชรหัวหน้าส่วนราชการนำอาหารพระราชทานไปจัดเลี้ยงแก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชรซึ่งมอบอาหารพระราชทานผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เปิดกรวยถวายรัศการะหน้าพระสาธิสรักษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พร้อมกล่าวอาศิลวาทเทิดพระเกียรติและร้องเพลงสดุดีมหาราชาการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวขึ้นนั้นเนื่องในโอกาสโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยตามพระราชเสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ดำเนินงานมาเป็นปีที่20สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจึงร่วมกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสมในช่วงเดือนสิงหาคม2560เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงเจริญพระชนมพรรษา85พรรษา12สิงหาคม2560โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเหล่ากาชาดจังหวัดชมรมแม่บ้านมหาดไทยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ทางคณะผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้เดินเยี่ยมให้กำลังใจและกล่าวว่าขอให้ผู้ต้องขังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประพฤติตนเป็นคนดีของครอบครัวชุมชนและสังคมหลังพ้นโทษไปแล้วมูลนิธิมิโอราเคิลออฟไลท์ทำโครงการเกษตรหนึ่งใจจุดประกายให้เยาวชนส่งเสริมและต่อยอดปลูกผักพื้นบ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงรองศาสตราจารย์ดร.จุรีรัตน์ลีสมิธรองผู้อำนวยการศูนย์เกษตรหนึ่งใจกองงานหนึ่งใจช่วยเหลือเกษตรกรมูลนิธิมิโอราเคิลออฟไลท์นายไพศาลมณีขวัญปลัดอบต.บางลายอำเภอบึงนารางจัดทำโครงการเกษตรหนึ่งใจจุดประกายให้เยาวชนที่วัดคุณพุ่มบ้านหนองในดงตำบลบางลายอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรพร้อมนำบริษัท East West Seed จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชตราสอนแดงธนาคารออมสินทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน40คนเข้ารับการอบรมปลูกฝังการประกอบอาชีพตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงมุ่งมั่นสานต่อพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชทานไว้เพื่อให้เยาวชนตำบลบางลายมีรายได้ลดรายจ่ายเสริมสุขภาพดีจากผักพื้นบ้านซึ่งบริษัทสอนแดงได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านนานาชนิดแก่นักเรียนและชาวบ้านไว้ปลูกส่งเสริมยังสถานีผักพื้นบ้านที่วัดคุณพุ่มจังหวัดพิจิตรรองศาสตราจารย์ดร.จุรีรัตน์ลีสมิธรองผู้อำนวยการศูนย์เกษตรหนึ่งใจกองงานหนึ่งใจช่วยเหลือเกษตรกรมูลนิธิมิโอราเคิลออฟไลท์กล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการสาธิตวิธีปลูกและต่อยอดที่ชาวบ้านยึดอาชีพปลูกผักพื้นบ้านอยู่เดิมแต่หันมาปลูกผักเมนูเพื่อสุขภาพแม้ว่าผักพื้นบ้านอยู่กับเรามานานแต่ปัจจุบันห่างเหินไปกระทั่งบริษัทเอกชนพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ผักพื้นบ้านดีขึ้นจึงควรส่งเสริมให้ต่อยอดผลิตผักต่างๆอาทิผักเมนูขนมจีนปักใต้และน้ำพริกต่างๆอีกทั้งผลผลิตผักพื้นบ้านถือเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหลือยังขายสร้างรายได้และอาชีพปัจจุบันทางมูลนิธิได้ส่งเสริมทำเป็นศูนย์เรียนรู้ประกายให้เยาวชนนะคะซึ่งเราเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดเกี่ยวกับผักพื้นบ้านโดยการสนับสนุนของเมล็ดพันธุ์ตาสอนแดงนะคะซึ่งเราต้องการที่จะให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้ตระหนักถึงคุณค่าของผักพื้นบ้านนอกจากเป็นการปลูกอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็อาจจะมาต่อยอดเป็นอาชีพจริงๆแล้วผักพื้นบ้านเนี่ยอยู่กับเรามานานนะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งได้ห่างหายไปเนื่องจากว่าคุณภาพของเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็อาจจะไม่ดีแต่ว่าทางบริษัทอีสเวสซีจำกัดเนี่ยได้นำผักพื้นบ้านมาและมาปรับปรุงพันธุ์ให้เป็นผักพื้นบ้านที่มีคุณภาพดีมีผลผลิตสูงปลูกง่ายอัตราการงอกดีอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งหลังจากที่เขาปรับปรุงพันธุ์แล้วเนี่ยชุดแรกจะมีทั้งหมดประมาณ35ชนิดเราก็เอา35ชนิดเนี่ยมาปลูกเป็นสวนผักพื้นบ้านนะคะให้เยาวชนได้เรียนรู้แล้วก็ต่อยอดสร้างอาชีพจากตรงนี้ศูนย์โรคหัวใจสุรินทร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจัดโครงการหัวใจสัญจรศูนย์โรคหัวใจสุรินทร์ครั้งที่8ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่วัดจันทารามอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีพลโทโสพลสงวนวงศ์หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสุรินทร์เป็นประธานเปิดโครงการหัวใจสัญจรศูนย์โรคหัวใจสุรินทร์ครั้งที่8ประจำปี2560เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจสามารถเข้าถึงการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจทั้งยังเพื่อให้ความช่วยเหลือและบริการสังคมในฐานะหน่วยแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกและสาธารณสุขเนื่องจากปัจจุบันโรคหัวใจเป็นโรคที่มีความสำคัญต่อสุขภาพในอันดับต้นๆของประเทศหากผู้ป่วยไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการทำงานโดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ห่างไกลเนื่องจากขัดข้องด้วยระยะทางและภารกิจซึ่งหากได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาล่าช้าก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพและอาจร้ายแรงถึงชีวิตซึ่งจังหวัดอุทัยธานีนั้นไม่มีแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจโดยสถิติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจในปี2558จำนวน414รายปี2559จำนวน339รายซึ่งผู้ป่วยนั้นจะได้รับการส่งตัวสู่โรงพยาบาลระดับที่สูงกว่าเพื่อรักษาตัวตามสิทธิโดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐทหารและพลเรือนคณะแพทย์และทีมงานผู้ชำนาญด้านโรคหัวใจจากศูนย์โรคหัวใจสิรินธรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าคณะแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลค่ายจิระประวัติโรงพยาบาลอุทัยธานีโรงพยาบาลชัยนาทนรินทรบริษัทผู้จำหน่ายเครื่องมือการแพทย์มีผู้บริการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงเครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพานตรวจโรคหัวใจให้แก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปในจังหวัดอุทัยธานีและใกล้เคียงพร้อมทั้งให้ความรู้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพการไม่มีนะครับแหล่งมั่วยุกับอายุนะครับประชาชนจังหวัดอุทัยธานีจำนวนมากเดินทางมาจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุทัยธานีบรรยากาศมีประชาชนทยอยกันเดินทางมาทำการจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหลังจากที่ทางกรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญที่ระลึกดังกล่าวขึ้นและเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าทำการจองเหรียญพร้อมกันเมื่อวานนี้ที่ได้ธนารักษ์จังหวัดและธนาคารต่างๆจำนวน19แห่งทุกสาขาทั่วประเทศโดยเป็นเหรียญที่ระลึก4ประเภทได้แก่เหรียญที่ระลึกทองคำราคาเหรียญละ 50,000 บาทเหรียญที่ระลึกเงินราคาเหรียญละ 2,000 บาทเหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทรายราคาเหรียญละ 3,000 บาทและเหรียญที่ระลึกคิวโปรนิกเกิลราคาเหรียญละ100บาทซึ่งประชาชนที่ทำการสั่งจองเหรียญดังกล่าวจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยได้รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9สำหรับลวดลายของเหรียญด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขัตติราชอิสริยาภรณ์เบื้องหลังรูปพระเมรุมาตรมีรูปแสงพระอาทิตย์แผ่รัศมีผ่านปุยเมฆภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่าพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและข้อความวันพฤหัสบดีที่26ตุลาคมพุทธศักราช2560ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งนี้กรมธนารักษ์จะเริ่มเปิดให้รับเหรียญที่ระลึกณสถานที่สั่งจองได้ตั้งแต่วันที่29มกราคมปี2561เป็นต้นไปสำหรับรายได้จากการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกดังกล่าวหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยคณะทำงานกันกรองแผนงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณลงพื้นที่ติดตามโครงการที่จังหวัดสุโขทัย
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัยพลเรือเอกยุทธนาฟักผลงามประธานคณะทำงานกันกรองแผนงานโครงการพร้อมด้วยนางภัทรพรทิติยาพรผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่17และคณะลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีในช่วงแรกได้ติดตามรับฟังรายงานสรุปผลความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานจากหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนหลังจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการในพื้นที่จริงที่ตำบล นาเชิงคิรีอำเภอคิรีมาศจังหวัดสุโขทัยประธานคณะทำงานกันกรองแผนงานโครงการเปิดเผยว่าในส่วนของจังหวัดสุโขทัยมีผลการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจพบปัญหาคือมีความล่าช้าบ้างเนื่องจากประสบภัยน้ำท่วมแต่สามารถดำเนินการต่อได้โดยขยายเวลาดำเนินงานซึ่งจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้ในที่สุดสำหรับจังหวัดสุโขทัยได้รับงบประมาณสนับสนุนในปีงบประมาณ2560จำนวน9โครงการในเขตพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอคิริมาศอำเภอบ้านด่านลันหอยอำเภอสวรรคโลกและอำเภอกงไกรลาดทั้งหมดเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรรวมงบประมาณ 9,000 ขอไปครับ 9,616,400 บาทสำหรับการใช้งบกลางเป็นนโยบายที่สำคัญของนายกรัฐมนตรีที่มีการอนุมัติเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องน้ำเรื่องถนนที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนอกเหนือจากงบประมาณการพัฒนาปกติที่ดำเนินการอยู่แล้วของส่วนราชการหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการดำเนินโครงการขับเคลื่อนพิจิตรสู่จังหวัดคุณธรรมนายจิรายุนันทราธรหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการดำเนินโครงการขับเคลื่อนพิจิตรสู่จังหวัดคุณธรรมโดยประชุมร่วมกับสถานศึกษาเพื่อสรุปข้อมูลการดำเนินการในพื้นที่สถานศึกษาทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต1และเขต2โดยได้ให้นักเรียนในแต่ละห้องคิดกันมาเพื่อนำสู่อัตลักษณ์3อย่างได้แก่มีมารยาทดีมีวินัยมีจิตอาสาซึ่งโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรได้นำวิถีพุทธมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการขับเคลื่อนทั้งนี้หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาปลูกฝังจิตสำนึกเด็กในความดูแลของตนเองซ้ำๆเพราะการขับเคลื่อนคุณธรรมเป็นสิ่งที่ถือว่าทำได้ยากหากมีเรื่องติดขัดในเรื่องใดขอให้แจ้งตนได้ทันทีเพื่อจะได้ช่วยหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนวัดดงกลางอำเภอเมืองพิจิตรโรงเรียนที่ขับเคลื่อนสู่สังคมคุณธรรมอีกแห่งหนึ่งซึ่งโรงเรียนดังกล่าวมีการตั้งบริษัทสร้างการดีเป็นการรวมตัวของนักเรียนในการสร้างรายได้จากพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านขยะรีไซเคิลมีวงดุริยางของโรงเรียนของเด็กนักเรียนตัวน้อยโรงเรียนดงกลางมีการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมจะมีการดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนและวัดในพื้นที่คณะผู้ตรวจได้เดินทางยังโรงพยาบาลบางบุญนาคโรงพยาบาลที่ถือได้ว่าเป็นต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราชและได้รับการยกย่ององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรมองว่าเมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทุกหน่วยงานต้องเตรียมการรับมือหนึ่งในนั้นก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุติดตามรายละเอียดจากคุณไพรมาไกลเลิกครับมหากรรมการกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตรเริ่มขึ้นท่ามกลางความสนุกสนานและรู้สึกผ่อนคลายของผู้สูงอายุซึ่งเป็นนักศึกษาวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตรทั้ง12อำเภอกว่า600คนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพราะนี่เป็นปีแรกที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจัดขึ้นและจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้สูงอายุของจังหวัดพิจิตรได้มาร่วมกิจกรรมนันทนาการที่เป็นประโยชน์มาพบปะพูดคุยกับเพื่อนวัยเดียวกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายเล่นกีฬาและสิ่งสำคัญที่สุดคือเป็นการสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุให้รู้จักกันมากขึ้นไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งหรือโดดเดี่ยวและเป็นการผ่อนคลายความเครียดเมื่อรู้สึกเหงาเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรมองว่าปัจจุบันสังคมไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นตั้งแต่ปี2552
ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายหน่วยงานโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดต้องเตรียมการรับมือทั้งด้านการดูแลคนในครอบครัวและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้อยู่ดีมีสุขครบทุกด้านผู้สูงอายุของจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งมีประมาณ 74,000 กว่าคนนะครับตรงนี้ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเมืองไทยเราจะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อสังคมผู้สูงอายุเริ่มมีผู้สูงอายุมากขึ้นการที่จะต้องเข้ามาให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่อยู่ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเนี่ยผมคิดว่ามีความสำคัญดีซะกว่าให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นเนี่ยนะครับอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าเขาเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวเขาก็จะว้าเหวนะครับแต่ว่าถ้าออกมาร่วมกิจกรรมในลักษณะอย่างเงี้ยก็ทำให้เขาเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตซึ่งบางคนเนี่ยนะครับเริ่มอายุ 80-90 ก็ยังมีเลยนะครับมาร่วมกิจกรรมในวันนี้มาทั้งหมด12อำเภอครับ12อำเภอแต่ละอำเภอก็ทำอาหารมาอำเภอละอย่าง2อย่างนะครับแล้วก็มาจัดนิทรรศการของชมรมผู้สูงอายุของแต่ละอำเภอแต่ละศูนย์นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราอยากให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ได้ออกมาทั้งเล่นแข่งกีฬานะครับรวมทั้งมานันทนาการวันนี้มีชมรมลิเกตำหนินเนี่ยก็มาให้ความบันเทิงนะครับส่วนกิจกรรมของผู้สูงอายุในวันนี้นะครับเรื่องแรกนะครับอยากเห็นผู้สูงอายุของจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเขาได้ออกมาร่วมกิจกรรมแข่งกีฬาร่วมกันแล้วเนี่ยก็คงจะต้องในเรื่องของทำยังไงเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาก็มีการเชื่อมความสัมพันธ์อยู่แล้วแต่ว่าเพื่อให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นนะครับมหกรรมการกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตรจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมการอภิปรายเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพและกระชับความสัมพันธ์ของสังคมผู้สูงอายุการแสดงลิเกสร้างความปลองดองสมานฉันท์การร่วมกันร้องเพลงแปลขบวนเป็นรูปประเทศไทยแสดงออกถึงความรักชาติกิจกรรมอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน6ประเภทได้แก่เตะปี๊บดังตีบอลด้วยมะเขือยาวประคองลูกโป่งน้ำช้อนปิงปองและวิ่งซูเปอร์แมนและมีการแข่งขันกรีฑา3ประเภทได้แก่เดินมาราธอนวิ่งสไลด์ข้างวิ่งตีวงล้อพร้อมทั้งมีการประกวดกองเชียร์โดยแบ่งออกเป็น4สีซึ่งการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไม่ได้เน้นชัยชนะเป็นหลักแต่เน้นให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆได้แสดงความสามารถทางด้านร่างกายและสร้างเสียงเชียร์เสียงหัวเราะและความสนุกสนานส่งผลให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้นโดยผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้บอกว่ารู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินและดีใจที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุและได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุขึ้นรู้สึกดีใจมากมีความสุขมากเพราะสนุกดีสนุกดีแล้วก็เดือนนึง2ครั้งกีฬานี้ทำให้มีความสุขมากแล้วก็สนุกสนานมากเลยค่ะเพราะว่ามีความสามัคคีเพิ่มพลังในจังหวัดพิจิตรแล้วว่าของผู้สูงอายุว่ารักและสามัคคีมีกีฬาในใจและไม่เหงาค่ะมีฝีมือในที่ว่าของกศน.จังหวัดเราจะสนับสนุนการฝีมือที่ว่าคนแก่อยู่บ้านเฉยๆจะไม่ว่างเฉยแล้วมีเพื่อนสำหรับจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนกิจกรรมของผู้สูงอายุอย่างจริงจังและต่อเนื่องเป็นรูปธรรมที่สุดในระดับประเทศโดยเฉพาะการสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกันของผู้สูงอายุทั้งจังหวัดโดยมีหลายหน่วยงานโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้บูรณาการความร่วมมือกันที่จะทำให้สังคมผู้สูงอายุของจังหวัดพิจิตรมีความเข้มแข็งหนึ่งในนั้นก็คือกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ที่นอกจากจะสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มและความทรงจำดีๆสำหรับผู้สูงอายุแล้วยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันเองนำไปสู่การช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันเป็นสังคมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตรที่เข้มแข็งต่อไปมินศาสตราคมถ่ายภาพไรมาไก่เริกโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงานครับวันนี้เวลาของข่าวท้องถิ่นหมดลงแล้วรายการต่อไปติดตามรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้ผมมินศาสตราคมและทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ